สวัสดีครับทุกท่านได้ยินผมชัดเจนไหมครับฮัลโหลครับได้ยินชัดเจนไหมครับผมครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับได้เวลาอันสมควรนะครับก็จะขอเริ่มนะครับในส่วนของการสัมมนาในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของStorage Solution นะครับซึ่งเป็นSolution ของ Storage ที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับและบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับชื่อในส่วนของ Product ที่ชื่อว่า InfoGen นะครับก็อินโฟเทนนะครับอยู่ในวงการ Enterprise Storage มานานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายนะครับหรือว่าเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอินโฟเทนเนี่ยมีโปรดักต์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัว Enterprise Storage นะครับผมขอเริ่มในส่วนของเรื่องโปรไฟล์ก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับตัว Storage ที่ชื่อว่า InfoGen นะครับอินโฟเทนนะครับถือว่าเป็นเจ้าที่เป็น Enterprise นะครับ Data Storage นะครับก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1993นะครับก็เป็นมี Headquarter นะครับหรือว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ไต้หวันนะครับเป็น Product ของไต้หวันนะครับกรุงไทเปนะครับที่เป็น Headquarter นะครับก็มีนะครับพนักงานในองค์กรนะครับมากกว่า600คนนะครับมีเงินลงทุนมากกว่า92ล้านนะครับตั้งแต่ปีสองตั้งเปิดมา1993จนถึง2017นี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับอินโฟเทนเองนะครับได้มีโรดแมปต่างๆในการขยายเครือข่ายนะครับหรือว่าพอร์ตต่างๆของเขานะครับเฮดควอเตอร์นะครับอยู่ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพอร์ตที่เป็นเอเชียเนี่ยจะอยู่ที่ไชน่านะครับแล้วก็ได้ก่อตั้งในส่วนของโลจิสติกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจแปนนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีการเปิดนะครับที่อเมริกานะครับเพื่อขยายฐานนะครับในส่วนของการกระจายสินค้านะครับให้ได้มากขึ้นแล้วก็เร็วๆนี้นะครับที่ยุโรปจะเปิดในส่วนของที่เป็นออสเตรเลียเพิ่มนะครับในส่วนของ InfoGen เองนะครับก็ได้รับรางวัลนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมกกาซีนที่ชื่อว่า CAO Review นะครับก็ได้จัดอันดับให้เป็นอยู่ในท็อป10นะครับของตลาด Storage Solution นะครับในปี2018นะครับก็ดำเนินการนะครับเกี่ยวกับ Enterprise Storage ต่างๆมามากกว่า25ปีนะครับก็มีการจำหน่ายนะครับหรือว่าการติดตั้งอุปกรณ์ของตัว InfoGen เองเนี่ยมากกว่า600,000นะครับตัว Storage Device นะครับหรือว่า System นะครับได้มีประสบการณ์ที่ยาวนานแล้วก็มีการเติบโตในตลาดนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ InfoGen มองนะครับก็จะมี2ส่วนหลักๆนะครับก็คือว่าในส่วนของที่เป็น R&D นะครับก็คือมีอินจิเนียร์นะครับที่พัฒนานะครับตัวStorage นะครับหรือว่าตัว device ตัวนี้นะครับให้มีความทัดเทียมนะครับกับแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นระดับ Enterprise นะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในส่วนของเรื่องคุณภาพนะครับของอุปกรณ์เองนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าในส่วนของการผลิตนะครับหรือว่าaccessory ต่างๆของตัว InfoGen เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเรื่อง performance นะครับเราก็เป็น leader นะครับในส่วนของเรื่องการใช้งานนะครับที่เป็น DS family นะครับหรือว่า product ที่ชื่อว่า Eon Store DS นะครับเป็น SAN Storage นะครับก็ได้รับนะครับการ
แต่งตั้งให้เป็นถือว่าเป็นชั้นนำนะในส่วนของ storage ที่เป็นแซนนะครับก็นอกจากแซนแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็น SANS นะครับที่เป็น GS family นะครับไม่ว่าจะเป็น GS 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 นะครับก็เรามีซีรีส์นะครับแล้วก็มีรุ่นต่างๆนะครับให้รองรับในส่วนของทุกๆ channel นะครับหรือความต้องการของพาร์ทเนอร์หรือลูกค้านะครับในการที่จะนำ Enterprise Storage ของ Infotain ตัวนี้ไปใช้งานนะครับในส่วนของซีรีส์เนี่ยก็จะเรียกกันง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ DS นะครับหรือ GS นะครับหรือว่าในส่วนของสับย่อยต่างๆของโมเดลต่างๆตัวนี้นะครับก็จะเรียกเป็นรหัส1,000โมเดล2,000โมเดล3,000โมเดลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดของแต่ละโมเดลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับInfotain นะครับก็มีในส่วนของที่เป็น Enterprise Storage ที่เป็นแหลกเมาส์นะแล้วก็เป็น Tower นะครับที่เป็นฐานะของ Desktop นะครับ5 Bay 8 Bay นะครับก็มีรองรับให้ก็คือพูดง่ายว่าในตัวของ Infotain เองนะครับรองรับในส่วนของตั้งแต่ SMB จนถึง Enterprise เลยนะครับก็เดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับสิ่งที่เราบอกว่าเรามีในส่วนของquality นะครับกับในส่วนของที่เป็น R&D นะครับในส่วนของ R&D เองนะครับก็จะทำในส่วนของเรื่องการoptimize พวก firmware performance ต่างๆของตัว device ของ Infotain นะครับหรือตัว storage ของ Infotain เองนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับรองรับกับ application ต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของที่มีใช้งานอยู่แล้วนะครับเพื่อให้การใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้านะครับในส่วนของดิสต่างๆนะครับดิสข้อมูลเนี่ยก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับในการโปรเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้เรทโปรเทคเองนะครับหรือว่าเป็นอินเทลลิเจนต์นะครับดิสโปรเทคนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานนะครับอินเทลลิเจนต์ดิสไดรฟ์ดีคอเวอรี่นะครับก็คือสามารถที่จะตรวจสอบนะครับว่าไดรฟ์ไหนที่อาจจะใกล้มีปัญหานะครับแจ้งเตือนกับผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานนะครับว่าไดรฟ์ตัวนี้อาจจะไม่ดีแล้วนะครับให้เตรียมทำการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้ครับก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันในการแจ้งเตือนต่างๆให้นะครับในการใช้งานดิสไดรฟ์ต่างๆนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็อีกเรื่องนึงเป็นที่เป็นจุดนะครับที่ตัว Infotain เนี่ยให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องโซลูชันก็แล้วนะครับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็แล้วนะครับก็เรื่องเทคโนโลยีในการทำงานต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นการทำฮาร์ดแวร์นะครับ redundant นะครับดีไซน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น power supply controller นะครับ backup นะครับ capacity ต่างๆนะครับตัวของ Infotain นะครับเป็นลักษณะของ modular design นะครับก็คือการใช้งานลักษณะที่เป็น plug and play นะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับจะไม่มีสายนะครับ cable ในการที่เราถอดเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ที่เป็นโมดูลนะครับเข้าไปในการใช้งานนะครับหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆนะครับของตัวอุปกรณ์ถ้าเกิดว่ามันเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่อง capacity นะครับที่เป็น high density storage นะครับมีฟีเจอร์ที่เป็น automated storage tiering นะครับเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับก็ Infotain นะครับก็เพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์ขึ้นมานะครับที่เป็นลักษณะของ scale out storage นะครับซึ่งรองรับในส่วนของM&E นะครับ media and entertainment ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ virtualization นะครับในการที่รองรับนะครับข้อมูลที่มีปริมาณมากนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ในส่วนของที่เป็น scale out ได้นะครับมีการทำ team positioning snapshot volume copy mirror remote regression ต่างๆนะครับเทียบเท่ากับในส่วนของแบรนด์ดังๆนะครับที่เป็นหน้าของ Enterprise นะครับ Infotain มีเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงในส่วนของการทำเซ็นเทอร์ไลท์นะครับ Management Storage นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บเบสนะครับผ่านการคอนโทรลควบคุมการใช้งานต่างๆนะครับการแมเนจต่างๆการจัดการตัวอุปกรณ์ Storage นะครับที่เป็นหน้าของ Centralized Management นะครับพนักงานนะครับของ Infotain เองนะครับก็มีมากกว่า600นะครับมีที่เป็นเทคนิคอลนะครับสตาฟต่างๆเนี่ยมากกว่า300นะครับ300บุคลากรนะครับในการทำโซลูชันนะครับรีเสิร์ชต่างๆนะครับการทดสอบแอปพลิเคชันนะครับการ
ดูแลนะครับโปรดักแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆให้กับลูกค้าที่ติดต่อนะครับหรือว่าซื้อตัวเอ็มโฟเทนเข้าไปใช้งานนะครับก็หลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะส่วนในของการทำอัปเดตเฟิร์มแวร์การปรับปรุงฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับก็มากกว่า300คนนะครับในการที่จะดูแลที่เป็นResearch and Develop ของตัว Product Infotain เองนะครับมีการทดสอบนะครับการใช้งานนะครับพวก Performance ต่างๆนะครับทดสอบสาย FC นะครับการ Connect ผ่าน SAT นะครับ 12G 6G นะครับเรื่อง Performance ต่างๆนะครับการทดสอบในส่วนของ Modular Design นะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น Quality ที่เป็นFirst Priority นะครับของตัว Infotain เลยนะครับก็จะมีในส่วนของการทำโมดูลต่างๆนะครับที่เป็นขนาดของ Plug and Play นะครับสามารถที่จะถอดออกเปลี่ยนได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องต่อสายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรุดอยู่แถวนั้นป่ะครับอ๋อรบกวนรุดมาหาพี่หน่อยหรอแล้วยังต้องกดบอร์ดแชทอะไรใหม่ไหมเนี่ยมันจะบอร์ดแชทเหมือนเดิมไหมอ๋อโอเคครับโอเคครับขอโทษผู้ร่วมสัมมนาด้วยนะครับพอดีมีปัญหานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ระบบกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็จากที่เล่าไปนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องOverview ตัวบริษัทของตัว Infotain นะครับก็จะเป็นอยู่ที่ไต้หวันนะครับก็มี Research and Develop นะครับในการใช้งานนะครับมีฟังก์ชันต่างๆนะครับมาถึงในส่วนของเรื่องการทดสอบนะครับก็จะมีการทดสอบนะครับของในส่วนของเรื่องการใช้งานไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือว่าอินเทอร์เฟซการ์ดต่างๆนะครับการเชื่อมต่อในระบบ SAS นะครับโมดูล่าดีไซน์นะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนดิสไดรฟ์นะครับการเปลี่ยนโฮสต์ซัพพลายหรือการเปลี่ยนแชสซีคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับก็สามารถทำได้ง่ายที่เป็นลักษณะของ Plug and Play นะครับก็รองรับในการอินทิเกรตเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Microsoft VMware นะครับ Citrix นะครับก็มีCertificateในการรับรองในการใช้งานต่างๆให้นะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เราได้กล่าวไปนะครับมีAutomate Tiering นะครับทำเป็น Scale Out Storage ได้นะครับมี Team Positioning ทำ Snapshot Volume Copy Mirror ต่างๆนะครับ Remote Replicate นะครับรองรับเช่นเดียวกับแบรนด์ใหญ่ๆนะครับ
ที่มีขายในตลาดเช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนของเรื่องquality นะครับที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องการทำทดสอบการทำ Q&A นะครับแล้วก็การอัปเดตต่างๆนะครับรวมถึงในการทำให้ผ่านมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะไป ISO 2001นะครับหรือISO 14001นะครับก็ในส่วนของเรื่องการประกอบนะครับหรือว่าโรงงานในการผลิตนะครับก็ได้รองรับมาตรฐานนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับในส่วนของดีไซน์นะครับกับโรงงานการผลิตเนี่ยก็จะมีในการควบคุมในส่วนของมลภาวะหรือฝุ่นต่างๆในการใช้งานนะครับอินดิเกตกับซิสเต็มต่างๆในการทดสอบนะครับรวมถึงในส่วนของการทำการทดสอบฮาร์ดดิสก์นะครับรีวิวต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็สามารถที่จะทำการใช้งานตัวนี้ได้เร็วนะครับอย่างเช่นในการรีวิวดิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำเลทต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำให้คุณภาพตัวนี้ดีขึ้นนะครับโดยผ่านทีมรีสอร์ทแอนด์เดเวลลอปนะครับของ Infoten เองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคนิคอลสตาฟต่างๆนะครับก็ร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาตัวสตอเรจนะครับหรืออินเทอร์ไพรส์สตอเรจของ Infoten นะครับเพื่อให้มีคุณภาพและการใช้งานนะครับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้าที่ต้องการการใช้งาน Solid ของ Infoten นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของรูปนะครับโรงงานนะครับแล้วก็ฐานการผลิตของตัว Infoten เองนะครับก็จะแสดงให้ดูเห็นถึงคุณภาพนะครับการควบคุมคุณภาพในการผลิตต่างๆนะครับในแต่ละส่วนนะครับในส่วนของการควบคุมเรื่องฝุ่นมลภาวะต่างๆนะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับรวมถึงในส่วนของการทดสอบการใช้งานนะครับต่างๆตัวนี้นะครับก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็ผลิตนะครับผ่านโรงงานนะครับที่มีคุณภาพนะครับได้มาตรฐานนะครับในส่วนของ achievement ต่างๆนะครับเราก็ได้รางวัลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทดสอบนะครับ Storage Award ต่างๆนะครับการได้รางวัลในส่วนของแรงกิ้งนะครับที่เป็นตัว DS นะครับหรือตัวแซนนะครับที่เราทำการทดสอบนะครับการทดสอบในส่วนของ Storage Performance นะครับติดท็อปของ Gartner นะครับก็ท็อป10ของ Gartner ในตั้งแต่ปี2017นะครับที่เราได้ทำการทดสอบนะครับก็ได้รางวัลต่างๆมานะครับรวมถึงตัวแมกกาซีนของ CAO Review นะครับก็ตั้งให้เราเป็นท็อป10นะครับในส่วนของStorage Solution นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการได้นะครับตัวการตรวจสอบแมกกาซีนต่างๆนะครับก็รางวัลต่างๆที่เราได้มานะครับตั้งแต่ปี2016 2017 2018นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการนำอุปกรณ์เข้าไปทดสอบนะครับกับทีมทดสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ performance นะครับที่เรานำตัว DS นะครับซีรีส์ 3000 นะครับทำการทดสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่อง IOP ต่างๆนะครับก็ได้อันดับ1มานะครับคือเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่านะครับกับperformance ในการลงทุนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัว DS นะครับซีรีส์ 4000 นะครับ DS จะเป็น SAN Storage นะครับก็ได้อันดับ2นะครับก็ติดอยู่ในท็อป10เหมือนกันนะครับในการที่จะทดสอบเรื่อง performance ต่างๆนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการทดสอบเรื่องStorage นะครับของ Storage Award นะครับก็จะได้วินเนอร์มานะครับก็การอินทิเกรตร่วมกับVirtualized Storage ต่างๆนะครับการทำ Data Store นะครับให้กับแบรนด์ต่างๆที่ทำเป็น Virtualized นะครับก็รองรับในส่วนของสมอลมิดเลงนะครับตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็มาได้รางวัลครับในปี2017-2018นี้นะครับที่เป็นตัว 4,000 Family นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับจากที่ผมได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของOrganize นะครับของตัว Infoten เองนะครับรูปแบบนะครับโรงงานการผลิตนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับของตัว Infoten เนี่ยdevice ต่างๆหรือ storage ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ portfolio ของตัว Infoten นะครับเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็น enterprise storage นะครับเพราะนั้นเรามีนะครับอุปกรณ์นะครับที่รองรับทุกๆภาคส่วนนะครับทุก channel นะครับในการใช้งานนะครับ
เริ่มต้นจากตัว DS Family นะครับก็เป็นตัวที่เราได้รับรางวัลมามากมายนะครับก็เป็นในส่วนของ Enterprise SAN Storage นะครับก็มีการทำนะครับรองรับในส่วนของ High Ability นะครับRedundant Model นะครับซึ่งเราได้บอกว่าของเราเนี่ยเป็น Priority แรกๆนะครับในการทำที่ในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นลักษณะของ Plug and Play นะครับไม่มีสายในการเชื่อมต่อต่างๆนะครับสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ง่ายนะครับต่อมาที่2นะครับจะเป็น GS Family นะครับก็จะเป็นUnified Storage นะครับก็คือรองรับทั้งSAN ทั้ง NAS ทั้ง DAS ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดของเรานะครับก็คือรองรับทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Cloud Storage ต่างๆนะครับอินดิเกตร่วมกับคลาวด์นะครับNAS SAN นะครับทำ HA Redundant Model ต่างๆนะครับ Full Solution นะครับตั้งแต่Entry จนถึง Mid Length นะครับก็คือจะเป็นรุ่นของ GS นะครับก็จะมีสับย่อยมากมายไม่ว่าจะเป็น GSE GSA GSI ต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของ GS Family นะครับคราวนี้ขยับมาดูในส่วนของ GSA นะครับก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับก็จะเป็นตัวย่อที่ A ที่เราเรียกว่า All Flash นั่นเองนะครับก็หรือว่าเป็น Pure SSD นะครับในการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าต้องการSolid นะครับที่มี Performance สูงๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกรุ่นนี้นะครับที่เป็น Pure Flash นะครับหรือเป็น All Flash นั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของที่เป็น GSC นะครับ GSC นะครับก็จะเป็นHybrid Cloud Solid นะครับก็ Integrate ร่วมกับ Cloud หรือไปทำในส่วนของที่เป็นCloud Solidได้นะครับ GSI Family นะครับก็จะเป็นตัวที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับก็เป็นลักษณะของ AI นะครับ Embedded นะก็คือมี AI นะครับในการใช้งานนะครับร่วมด้วยอยู่ในตัว Solid นี้เองนะครับก็จะมีในส่วนของ GPU ในการทำงานนะครับก็เป็นของ Nvidia นะครับก็รองรับในส่วนของ NAS SAN เช่นเดียวกันรวมถึง Cloud ด้วยนะครับในส่วนของตัว GSI เนี่ยเป็นซิสเต็มเดียวเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น GSE นะครับอันนี้จะเป็นตัวในส่วนของ SMB นะครับหรือ Nearline นะครับก็คือตั้งแต่ SMB จนถึง Mid Range นะครับก็รองรับในส่วนของ GSE นะครับก็จะมี GSE ที่เป็น Rack Mount นะครับหรือ GSE Pro นะครับที่เป็น Tower นะครับหรือว่าเป็นโมดูลที่เป็น NT หรือ SMB นะครับที่มีขนาดการรองรับอาจจะไม่เยอะมากนะครับ5 bay 8 bay นะครับก็คือใส่ดิสได้4ลูกถึง8ลูกขึ้นไปนะครับหรือว่า5ลูกนะครับที่เป็นรังของทาวเวอร์นะครับ solid นะครับ Eon Serve นะครับ Eon Serve นะครับก็เหมาะสำหรับในส่วนของที่เป็นผู้ที่ใช้งานเกี่ยวกับ Surveillance ต่างๆนะครับ Eon Serve เนี่ยก็จะเป็นSolid ที่มี Bundle ในส่วนของ OS ที่เป็น Windows มาด้วยนะครับก็รองรับในการใช้งานในส่วนของ Surveillance นะครับเอาไปแทน NVM ได้นะครับเพราะว่ามีตัว OS Build เข้ามาข้างในด้วยนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการผ่านตัวเดียวเลยนะครับไม่ต้องมีเป็นโมดูลอีกเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะรองรับในส่วนของพวก Surveillance ต่างๆนะครับตัวนี้ก็นิยมกันนะครับตัว Eon Serve นะครับ Infotain มี2รุ่นหลักๆนะครับก็เป็นซีรีส์ 5,000 กับซีรีส์ 7,000 นะครับก็มีให้เลือกใช้งาน2รุ่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเนี่ยเอา performance ที่เป็นแบบไหนนะครับก็มีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของStory นะครับที่เราบอกว่าเรามีขายมากกว่า 600,000นะครับกว่าลูกค้านะครับกว่าไลน์หรือว่ามีการจำหน่ายในการติดตั้งนะครับต่างๆมากกว่า 600,000 ไลน์นะครับหรือว่า 600,000 เครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Media Entertainment นะครับอันนี้จะเป็นตัวชูโรงเลยนะครับว่าเราซัพพอร์ตตัวนี้แล้วเราทำการทดสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับในการใช้งานเกี่ยวกับตัว Solid ที่รองรับในส่วนของ Media and Entertainment นะครับก็โซลูชั่นที่ทำการทดสอบกับบริษัทนะครับที่ชื่อว่า Plus Media นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็น DS Storage นะครับในการใช้งานในการทำการทดสอบนะครับหรือว่าลูกค้านะครับได้ไปใช้งานนะครับเกี่ยวกับMedia Entertainment ที่เป็นลักษณะของ 4K นะครับก็
มีเฟรมเรทที่สูงสูงต่างๆนะครับก็มีความเร็วในการรองรับหรือ performance นะครับที่รองรับนะครับในการใช้งานประเภทนี้ได้นะครับตัว Hyperthread Storage เองนะครับไม่ใช่ว่าในส่วนของที่เป็น Media Entertainment นะเราจะมีแค่รองรับนะครับเรารองรับในส่วนของการใช้งานที่เป็น Performance ต่างๆนะครับระบบการแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับไฟล์แชร์ต่างๆที่มีใช้งานหรือเอกสารต่างๆในการเก็บงานนะครับที่เป็นData Storage นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับของQuanOc Group นะครับเป็นบริษัทที่อยู่ที่ไต้หวันเองนะครับก็มีนะครับใช้ในส่วนของที่เป็นแล็กสเปซนะครับแล้วก็ตัวที่ทดสอบในการใช้งานตัวนี้นะครับก็จะรองรับในส่วนของการทำร่วมกับ CCTV camera ต่างๆนะครับที่เป็นการมอนิเตอร์นะครับในส่วนของชนบทต่างๆที่เหมือนจะเป็นของเมืองเลยนะครับตัวนี้ก็จะการรองรับตัวนี้นะครับก็คือมีการเก็บข้อมูลต่างๆของกล้องต่างๆตัวนี้มานะครับอีกส่วนนึงนะครับก็คือมี media entertainment นะครับมีในส่วนของ government ต่างๆแล้วก็ manufacturing นะครับเราก็มีการใช้งานนะครับซึ่งก็จะเป็น story อีกอันนึงนะครับที่เยอรมันนะครับก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับตัว infotainment storage เองเนี่ยรองรับในส่วนของหลายๆ channel นะครับตัว solution นะครับที่นำเสนอในส่วนของที่เยอรมันที่เป็นShufflegram นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว DS นะครับซีรีส์ 4,000 นะครับรวมถึงการคอนเนคกับตัว JBOT นะครับที่เป็นซีรีส์ 3,000 นะครับ JBOT ก็จะเป็นในส่วนของ External Storage นะครับเพื่อขยาย capacity ของตัว storage ที่มีการใช้งานอยู่นะครับก็เรามีรองรับทั้ง solution นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว storage controller เองนะครับหรือว่าเป็น JBOT นะครับในส่วนของต่อมานะครับก็คือ Cloud Networking ต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของ Story นะครับหรือว่ามีการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทนะครับที่เป็น 4D Data Center นะครับที่เป็น Co-location ในการรองรับนะครับลูกค้าของเขาในการใช้งานที่เป็น Cloud หรือ Networking ต่างๆนะครับ Energy and Utility นะครับ Energy ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมนึงนะครับที่มีการใช้งานนะครับในส่วนของตัวอินเวอร์เทนเยอะนะครับก็จะมีที่เป็นออยล์นะครับบริษัทเกี่ยวกับออยล์ของประเทศจีนนะครับก็ใช้โปรดักต์ของอินเวอร์เทนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในส่วนของการใช้งานเกี่ยวกับไฮเปอร์วีนะครับ Data Center ต่างๆของตัวเขาเองนะครับที่เยอรมันนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเป็นอะคาเดมี่ที่เขาออกแบบเกี่ยวกับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็อยู่ในกรุงวอร์ซอนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในกรุงวอร์ซอนะครับก็มีการใช้งานของตัวเวเทนนะครับใช้งานในส่วนของการทำงานร่วมกับเวอร์ชวลที่เป็นไฮเปอร์วีเอนไวรอนเมนต์ต่างๆนะครับในการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับเป็นตัว DS นะครับเป็น SAN Storage นะครับโลจิสติกการwarehousing นะครับก็มีการใช้งานของ Infotain นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของ A-Log Technology นะครับก็เป็นบริษัทนะครับที่เป็น e-logistic นะครับที่ทำการนะครับเก็บข้อมูลต่างๆนะหรือการใช้งานของ application ที่ให้กับ Alibaba นะครับก็ใช้งานของ Infotain เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของEon Store นะครับ DS Family ที่เป็นตัว 3,000 ซีรีส์นะครับเป็น FV Channel ต่างๆนะครับในการต่อใช้งานรวมถึงในส่วนของที่เป็น Hybrid Storage ด้วยนะครับก็คือSSD บวกกับ Hard Disk ที่เป็น SAS นะครับ Methodology นะครับ Methodological หรือ Research ต่างๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่แสดงให้เห็นว่าตัว Important A นะครับก็รองรับในหลายๆ channel ในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก็จาก family ต่างๆนะครับหรือว่า line product ต่างๆ important นะครับก็จะเห็นว่ามีการใช้งานในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว DS ในส่วนของ TS นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ JBOT นะครับที่ต่อ expansion storage ต่างๆให้นะครับ
ในส่วนของ DeFi นะครับที่เราได้กล่าวไปนะครับที่เขาใช้ Cloud and Networking นะครับใน Data Center ก็มีนะครับของ NTT IT Telecom นะครับที่เวียดนามนะครับก็ติดตั้งไปน่าจะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับของตัวเวียดนามเองนะครับที่ผมได้ไปคุยและเขาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Virtualize ของ Data Center ที่เวียดนามนะครับของ NDC นะครับก็สามารถที่จะสืบหาข้อมูลได้นะครับว่าเขาได้ใช้งาน Fullchain เป็นยังไงบ้างนะครับก็ในส่วนของการใช้งานจะเป็นในส่วนของการ backup storage solution ต่างๆนะครับรองรับกับตัว VMware นะครับในการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับในการต่อนะครับในส่วนของการรองรับนะครับตัว EHS server นะครับมี Hitachi SAN storage กับ Infotain Neon Store ที่เป็น GS นะครับอันนี้จะใช้ในส่วนของ GS นะครับที่มีขนาด 48 TB นะครับ 2U นะครับสำหรับการทำ NAS backup storage นะครับก็จากที่ได้กล่าวมานะครับก็ Infotain นะครับอาจจะเป็นแบรนด์นะครับที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะว่าจริงๆก็ทำอยู่ที่ไต้หวันแต่ว่าตัวเขาเองนะครับในส่วนของที่เป็นresearch นะครับ develop ต่างๆนะครับ technical ต่างๆนะครับพยายามทำนะครับตัว storage ตัวนี้นะครับให้ออกมาดีนะครับมีคุณภาพแล้วก็มี performance ที่สูงนะครับเทียบเท่ากับEnterprise Storage ต่างๆนะครับที่เป็นแบรนด์ดังๆต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะเลือกนะครับอุปกรณ์นะครับต่างๆดีไวซ์ต่างๆหรือว่ารุ่นต่างๆของ Infotain ตัวนี้ไปใช้งานนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรนะครับหรือพาร์ทเนอร์ที่ไปนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นในการสัมมนาครั้งนี้นะครับก็อธิบายเบื้องต้นนะครับว่าจริงๆแล้วตัว Infotain เนี่ยมีซีรีส์อะไรบ้างนะครับมีการใช้งานยกตัวอย่าง success story ต่างๆนะครับว่าchannel ต่างๆที่นำตัว storage ของ Infotain ไปใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะนั้นก็จะเป็นในส่วนของไอเดียนะครับกับ partner หรือลูกค้านะครับที่ต้องการตัว enterprise storage นะครับที่มีคุณภาพนะครับมี performance นะครับเทียบเท่ากับ enterprise storage ดังๆนะครับแล้วก็มีรางวัลการันตีนะครับมากมายพอสมควรนะครับแล้วก็ติดอันดับท็อป10นะครับเกี่ยวกับการทดสอบนะครับหรือได้รางวัลต่างๆมานะครับในการทดสอบนะครับก็ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่อง Overview Product Line นะครับของตัว Infotain นะครับครั้งหน้าไปเองนะครับก็จะมีในส่วนของการเจาะลึกนะครับการใช้งานนะครับดีเทลเทคนิคต่างๆของตัว Infotain ของแต่ละรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะสมกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยก่อนจบนะครับในส่วนของการสัมมนาครั้งนี้นะครับไม่แน่ทราบว่ามีท่านใดเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะยกมือนะครับหรือว่าแชทมาในแชทรูมนะครับเกี่ยวกับคำถามต่างๆนะครับที่อาจจะมีสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะตอบนะครับที่เป็นสถานของไลฟ์สดกันนะครับในส่วนของ product นะครับในส่วนของ Infotain เองเนี่ยก็พี่ท่านใดนะครับหรือพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าผู้ร่วมเข้าสัมมนานะครับที่ต้องการจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถนะครับถามนะครับในแชทไลน์ตอนนี้นะครับหรือว่ามีquestionต่างๆในช่วงของการไลฟ์สดตัวนี้นะครับหรือว่านะครับสามารถที่จะส่งนะครับอีเมลนะครับในการติดต่อมานะครับผ่านเซลล์ชานอลนะครับหรือว่าเทคนิคอลซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลนะครับเทคนิคในการใช้งานนะครับถ้าเป็นในส่วนของเรื่องการขายนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับสามารถติดต่อที่ sales@acagroup.com นะครับเซลล์มี S ด้วยนะครับเรามีพนักงานนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆกับท่านนะครับผ่านตัวชานอลนะครับหลายท่านนะครับแล้วก็
รวมถึงในส่วนของเทคนิคอลหรือเทคนิคในการใช้งานนะครับหรือว่าการช่วยนะครับในการดีไซน์นะครับออกแบบต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตนะครับก็เป็นอีเมลเขาที่เป็น support นะครับ @sagroup.com นะครับ support ธรรมดาไม่มี s นะครับแต่ว่าเซลล์มี s นะครับก็มันจะกระจายไปยังเซลล์ทุกท่านของ ACA นะครับเพื่อที่จะช่วยกันดูแลนะครับพาร์ทเนอร์หรือลูกค้านะครับที่สนใจในส่วนของที่เป็น product infotain นะครับเพราะว่าตัว infotain เองนะครับก็มีหลายรุ่นหลายโมเดลนะครับแชสซีที่เป็นหลายๆเบย์หลายๆอยู่นะครับก็มีจำนวนที่แตกต่างกันนะครับราคากับperformance ที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะให้คำแนะนำนะครับเซลล์ก็สามารถให้คำแนะนำได้เทคนิคอลก็สามารถที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยในการออกแบบนะครับการคอมไพล์requirement ต่างๆให้ได้เช่นเดียวกันนะครับอินโฟเทนนะครับเป็นโปรดักต์ของทางไต้หวันนะครับที่เป็นเฮดควอเตอร์เพราะฉะนั้นบางท่านเองอาจจะมองว่าโปรดักต์ของไต้หวันนี่มันจะดีไหมนะครับมีคุณภาพเป็นยังไงนะครับเราก็จะเห็นได้จากในส่วนของอวอร์ดวินนิ่งต่างๆนะครับที่ทางอินโฟเทนได้มานะครับรวมถึงในส่วนของโรงงานการผลิตนะครับที่ได้รับมาตรฐานนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มีทัดเทียมนะครับกับแบรนด์ดังๆนะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของโมเดลนะครับที่ตั้งแต่ NT ยัน Enterprise เลยนะครับจน NT จนถึง Enterprise นะครับในการรองรับการใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องการทำโมดูล่าดีไซน์นะครับฮาร์ดแวร์รีเดนแดนต์ต่างๆนะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของพอร์ตนะครับพอร์ตที่เราขยายฐานนะครับเพื่อที่จะทำการนะครับส่งนะครับอุปกรณ์นะครับหรือว่าแอคเซสซอรีต่างๆให้กับลูกค้าถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับหรือว่าลูกค้าต้องการที่จะซื้อนะครับไปใช้งานนะครับก็สามารถที่จะรับของได้เร็วนะครับก็มีพอร์ตต่างๆอยู่หลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุโรปอเมริกานะครับเอเชียนะครับที่เป็นชานอลใหญ่ๆนะครับในการที่จำหน่ายในส่วนของตัวอินโฟเทนเองนะครับรวมถึงนะครับACA นะครับที่เป็นดิสทริบิวเตอร์นะครับที่ขายในส่วนของ device storage ที่เป็น infotain นะครับก็ในช่วงนี้นะครับอาจจะยังไม่มีคำถามอะไรนะครับก็ฝากไว้ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ salesbs นะครับ @sagroup.com นะครับหรือในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคต่างๆนะครับติดต่อผ่านอีเมลมาได้ที่ support@acagroup.com นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับในการเข้ามารับชมรับฟังนะครับในส่วนของ product นะครับ Enterprise Storage นะครับที่ชื่อว่า Infotain นะครับACA นะครับก็จะมีการสัมมนาผ่านออนไลน์ตัวนี้นะครับหลายๆ product นะครับหลายๆมีทุกอาทิตย์นะครับchannel ต่างๆไม่ว่าจะเป็น security นะครับหรือว่าเป็น infra ต่างๆนะครับก็สามารถนะครับติดตามนะครับกับในส่วนของchannel ต่างๆของ ACA ได้นะครับก็เราจะมีการส่งนะครับเชื้อเชิญนะครับหรือสามารถเข้ามาดูในส่วนของ channel ต่างๆนะครับในการโฆษณาของ ACA ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ LINE นะครับ LINE official ของ ACA ก็มีแล้วนะครับหรืออีเมล account ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับโปรดักต์ต่างๆที่ACA ได้ขายนะครับก็ทางเซลล์และทางซัพพอร์ตนะครับยินดีให้คำแนะนำต่างๆนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับผู้ร่วมสัมมนานะครับก็ติดตามนะครับกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีโปรดักต์อะไรนำเสนอบ้างนะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ